ถูกยึดบ้านเหลือแต่ตัวต้นพลกฤษไร้งานเกือบ2ปีหลายๆคนคงจะคุ้นหน้าแน่นอนสำหรับต้นพลกฤษที่เขานั้นประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเจ้าตัวนั้นมีผลงานสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองมากมายโดยเฉพาะละครพื้นบ้านจักรๆวงๆที่เจ้าตัวได้แสดงหลายเรื่องกับสถานีโทรทัศน์ช่อง7และเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมเพราะนอกจากการทำงานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวยังขยันและสู้ชีวิตกับการทำงานอาชีพอื่นอีกด้วยสำหรับทางด้านต้นพลกฤษนักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถที่เก่งและมีผลงานมากมายในวงการบันเทิงนั้นเจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับความชื่นชมในการทำงานในวงการได้หลากหลายแม้ปัจจุบันจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แต่เจ้าตัวก็ไม่เคยย่อท้อเดินหน้าทำงานหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งตอนนี้หันมาขายอาหารตามสั่งไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราผัดพริกแกงทำแหนมหมูขายนอกจากนี้ยังมีการทำน้ำพริกโดยใช้รถจักรยานยนต์คู่ใจขับส่งอาหารตามสถานที่ต่างๆและออเดอร์ที่ส่งเข้ามาซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเจ้าตัวนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากจึงตัดสินใจทำอาชีพพ่อค้าเนื่องจากงานในวงการนั้นลดลงถือว่าได้อาชีพนี้ก็สร้างรายได้ให้กับเจ้าตัวไม่น้อยประสบความสำเร็จอย่างมากในการค้าขายเจ้าตัวได้เรียนรู้วิธีการขายจากช่องทางต่างๆมากมายและหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่ด้วยความสู้ชีวิตและการตั้งหน้าตั้งตาหาเงินและการหาเงินนั้นก็ไม่สนว่าคนอื่นจะมองอย่างไรภูมิใจในอาชีพที่ตัวเองทำและไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาและจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจากที่ลูกได้เรียนโรงเรียนเอกชนตอนนี้ก็กลับมาเรียนโรงเรียนวัดหนักสุดคือรถโดนยึดครั้งแรกที่เจอแบบนี้ในชีวิตเขามายึดรถที่บ้านเราตัดภาระไปเลยผ่อนมาเรื่อยๆกลายเป็นว่าหนักสถานการณ์แบบนี้ทำใจพอหลายคนรู้ข่าวก็โทรมาให้กำลังใจเลยยอมตัดภาระเรื่องรถไปบางเดือนบอกตรงๆไม่มีเงินค่าไฟตอนนี้รัฐบาลมีมาตรการอะไรรับไว้หมดนอกจากนี้ทางด้านต้นพลกฤษได้เปิดเผยว่าได้มีการไลฟ์ขายน้ำพริกก็มีกำลังใจไลฟ์สดขายน้ำพริกแหนมพอมีรายได้อยู่บ้างเราอยู่ในวงการก็จริงแต่ไม่ถนัดมาขายออนไลน์